วัสดีครับวันนี้เราจะพามาดูหมวกครับ2รุ่นจอมปตัวนี้นะครับรุ่นแรกจะเป็นรุ่นปกตินะครับเป็นหมวกทัดเป็นหมวกตะข่ายนะครับด้านขวาก็เป็นหมวกตะข่ายเหมือนกันจะเป็นรุ่นโลโปนะครับปตัวนี้เรียกว่าโลโปความแตกต่างของโลโปที่แตกต่างจากตัวธรรมดาปกติตัวคลาสสิกของเขาก็คือแผ่นหน้า2แผ่นของเขาเนี่ยจะมีความเล็กกว่านะครับแคบกว่าแล้วก็มีลักษณะเป็นเหมือนสามเหลี่ยมนะครับเหมือนสามเหลี่ยมขึ้นมานะครับพอเป็นแผ่นแล้วก็จะสโลปไปด้านหลังนะครับจะก็สโลปเลยนะครับมันจะทำให้ทรงหมวกเนี่ยเตี้ยกว่าทางด้านตัวคลาสสิกนะครับปุ๊บปีกหมวกก็จะเล็กกว่านะครับแต่นอกนั้นก็ได้เหมือนกันนะครับเย็บได้8ชั้นเหมือนกันนะครับตัวคลาสสิกก็8ชั้นครับด้านหลังมีโลโก้ปาตาโกเนียนะครับมีโลโก้ปาตาโกเนียข้างในก็มีแท็กนะครับปกติเหมือนกันนะครับตัวคลาสสิกก็จะปีกกว้างกว่านะครับ2แผ่นหน้าใหญ่กว่านะครับกว้างกว่านะครับแล้วก็ตั้งเป็นฉากขึ้นมาแล้วค่อยสโลปไปด้านหลังนะครับทำให้ทรงหมวกนั้นดูสูงกว่านะครับได้ก็จะเรียบเท่ากันนะครับด้านในมีไทยส่วนด้านหลังก็เป็นโลโก้ปตัวนี้เหมือนกันนะครับนี่ก็คือเป็นความแตกต่างเล็กน้อยของหมวกทั้งสองรุ่นนะครับที่เราอาจจะพบเจอได้ตามของตลาดทั่วไปครับมือหนึ่งคนที่ต้องการจะสั่งซื้อจากเว็บปตัวนี้โดยตรงแล้วก็ในส่วนของคนที่ไปเจอเป็นอาจจะเป็นมือสองนะครับได้ไกด์ว่าอ๋อนี่เป็นทรงนี้ทรงนี้